สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันอีกเช่นเคยครับรายการของเราครับจัดนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเพื่อคุณผู้ชมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับแล้ววันนี้ครับในช่วงแรกของรายการผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณพึ่งปันธารีครับหรือเจ้าของพึ่งผักพอเพียงครับที่นี่ครับมีหลักการทำการเกษตรแบบในเมืองครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับจริงๆพึ่งพาพอเพียงเนี่ยเกิดจากที่เราเริ่มทำแชมพูใช้เองค่ะเดิมทีเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตทั่วไปทีเนี้ยมีจุดหนึ่งก็คือเราไปเที่ยวที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งแล้วก็เราก็ไปพบว่าเออเขาอะทำแชมพูทำสบู่อะไรเพื่อมาให้แขกที่มาพักอะใช้พอเราเห็นตรงนั้นเราก็หุ้ยมันทำได้ด้วยหรอไอของพวกเนี้ยมันทำใช้เองได้ด้วยหรอเราก็เลยกลับมาที่บ้านเนี่ยเราก็ลองเข้าอินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลเลยว่าเอ๊ะมันทำยังไงทำจากอะไรทำอะไรก็ค้นไปเรื่อยๆค้นหาข้อมูลจนไปเจอเพจนักเคมีหัวใจสีเขียวอะค่ะของอาจารย์นุ่นนะคะอาจารย์นุ่นก็คือทำแชมพูจากมะกรูดผิวมะกรูดอะนะคะเราก็เลยอุ๊ยน่าสนใจก็เลยมาลองทำตามเสร็จแล้วก็เอามาลองใช้ซึ่งมันก็โอเคมากเลยก็คือใช้ดีตอนนี้ก็คือหลักๆเลยนะคะที่ทำก็คือทำแชมพูจากผิวมะกรูดอันนี้ก็คือขายเป็นรายได้ของตัวเองเลยก็คือแต่ว่าแชมพูเนี่ยก็คือเราจะไม่ได้มีแบบเป็นอุตสาหกรรมใหญ่โตหรือทำเป็นสต็อกเก็บไว้เราจะทำแบบโฮมเมดก็คือถ้ามีลูกค้าสั่งมาเราก็ทำวันต่อวันแล้วก็ส่งให้ลูกค้าเพราะว่าแชมพูเนี่ยเราเน้นไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่น้ำหอมเพราะฉะนั้นแชมพูเราจะเก็บได้ไม่นานมีอายุถ้าลูกค้าสั่งเข้ามาแล้วก็อะทำใหม่ๆส่งให้แล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะมีแชมพูหลักๆนะคะแชมพูแล้วก็มีเป็นเจลอาบน้ำมะกรูดผสมขมิ้นอันนี้ก็คือจะเป็นเสริมเข้ามานิดหน่อยค่ะแต่หลักๆคือเราจะทำแชมพูมะกรูดอย่างเดียวทีนี้เราก็โพสต์ไปในเฟซส่วนตัวว่าเนี่ยเราทำแชมพูใช้เองนะอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีเพื่อนหรือญาติคนที่เขาแบบสนใจเขาก็มาเห็นในเฟซบุ๊กของเราใช่ไหมคะเขาก็เฮ้ยสนใจอะอะไรเงี้ยขอลองใช้หน่อยแล้วก็ส่งไปให้เขาลองใช้ทีนี้พอเพื่อนลองใช้หลายๆคนลองใช้แชมพูที่เราทำเองเนี่ยเขาก็เริ่มติดใจเขาก็เฮ้ยไม่ต้องให้ฟรีแล้วนะขายเถอะขายอะไรเงี้ยก็ขายไปขายมาปากต่อปากไปเรื่อยๆจนเริ่มมีออเดอร์เยอะขึ้นอะค่ะก็เลยมาเปิดเพจทีเนี้ยก็มาคิดชื่อเราจะใช้ชื่อเพจว่าอะไรดีอะไรเงี้ยค่ะก็เราชื่อพึ่งเนาะแล้วเราก็นึกถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยพึ่งพาคำว่าพึ่งพาปกติจะเป็นพอพานใช่ไหมคะแต่เราชื่อพึ่งแล้วก็เราใช้คำพ้องเสียงก็ได้นี่นาพึ่งพาเป็นพึ่งชื่อเราพึ่งพาแล้วก็พอเพียงให้มันคล้องกันนะคะจุดเริ่มต้นที่ทำปุ๋ยหมักเนี่ยคือเราอะมีความรู้สึกว่าทุกวันเนี่ยโลกมันร้อนขึ้นเพราะว่าเราไม่แยกขยะกันขยะมันปนเปไปแล้วก็ไปจบที่บ่อฝังกบแล้วมันก็เกิดบางคนก็เผาหรืออะไรเงี้ยมันก็ทำให้แบบเกิดโลกร้อนได้ใช่ไหมคะเราก็เลยคิดว่าเราอะอยากเป็นคนนึงอะที่แยกขยะคนอื่นไม่ทำแต่เราจะทำแล้วก็แยกขั้นแรกคือเราแยกเศษอาหารออกมาก่อนแยกเศษอาหารออกมาจากขยะทั่วไปก็เดี๋ยวเราไปจัดการอีกทีนึงเราแยกอย่างน้อยแยกไอ้ที่มันเน่าเหม็นที่ย่อยสลายได้เนี่ยเราแยกออกมาให้หมดเลยแล้วเราก็ไปหัดทำปุ๋ยมาจากตะกร้าเล็กๆอย่างเงี้ยลองแบบคือก็คือหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละค่ะทีเนี้ยอ่ะย้อนกลับมาที่แชมพู
พอเราทำแชมพูเสร็จปุ๊บเรามีตัวกากจากมะกรูดเพราะว่าเราจะมีการคั้นเอาน้ำไปแล้วก็มีกากมาพอมีกากมาเราแยกขยะอยู่แล้วเราก็เลยต้องเอาตัวเนี้ยมาทำปุ๋ยได้เลยโดยไม่ต้องแบบทิ้งให้เป็นภาระของทางเทศบาลมาเก็บไปหรืออะไรเราก็ทำปุ๋ยทั้งหมดเลยค่ะเราทำปุ๋ยเรามีปุ๋ยแล้วทำไมเราไม่ลองปลูกผักดูทีนี้ก็เลยเริ่มหัดปลูกผักก็ไม่เป็นเลย ก็ดูจาก YouTube ดูหาข้อมูลมาเสร็จก็ที่สำคัญก็คือเราอะลงมือทำทันทีก็คือเขาอาจจะสอนให้ทำอย่างนี้อย่างนี้เราก็ลองทำตามเอ๊ะมันไม่เวิร์กกับเราอะไรเงี้ยเราก็ลองหาหลายๆวิธีจนได้วิธีที่เราแบบเหมาะกับเราเหมาะกับพื้นที่บ้านของเราเนี้ยค่ะซึ่งการปลูกผักในบ้านเนี่ยก็คือปลูกทานเองนะคะยังไม่ได้แบบทำอะไรมากมายเพราะพื้นที่บ้านก็มีแบบไม่เยอะอย่างที่เห็นแล้วก็ปลูกเพื่อทานเองแจกเพื่อนบ้านบ้างเอาไปให้ญาติบ้างอะไรเงี้ยค่ะเน้นทานเองอะค่ะ